วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Create Above and Beyond ค่ะอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมดูซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมจนเราต้องทึ่งว่าเฮ้ยนี่คือ Minecraft หรือนี่ใช่แล้วค่ะไปเริ่มเล่นกันเลย Modpack นี้ค่ะเขามีมอดหลักของคอที่ชื่อว่า Create ขึ้นมา Create Above and Beyond เนี่ยเป็นมอดแพ็คที่ยืมพื้นฐานมาจาก Modcrate เป็นมอดที่ดังมากตอนนี้มียอดดาวน์โหลดกว่า15ล้านดาวน์โหลดแล้วค่ะแล้วเราจะรอช้ากันทำไมจัดสิคะมันต้องไม่โหลดแมปค่ะเพราะมิวเจนแมปนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่อ้าว What ยังไม่ได้เจนเหรอนี่ไม่เจนไม่ได้ต้องเจนไว้ก่อนคือเลยเปิดใช้คำสั่งไว้ก่อนค่ะมีปัญหาแก้ไขได้พรีวิวไม่ต้องถึงร้อยชั้นตัวเองแค่50ชั้นก็เหลือ10ชั้นสตาร์ทเจนโลกก่อนค่ะเพื่อความลื่นในการเล่นเราก็จะเห็นโลกอย่างคร่าวๆใช่ไหมในนี้ใช่ค่ะเห็นอยู่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ความลื่นจะเพิ่มขึ้นมากโหลดเสร็จแล้วคีบเวิร์ลค่ะพร้อมที่จะไปเล่นกันแล้วโหลดเวิร์ลเสร็จกลับมาค่ะนี่มันอะไรที่จะไปเกิดมาหน้าชนต้นไม้เลย โอ้โอเคอุ้ยอ้าวอย่าบอกนะหมู่บ้านชาวบ้านแน่ๆใช่แล้วค่ะเห็นแล้วสุดยอดไปเลยแมปโหลดไหมถูกต้องโหลดเรียบร้อยค่ะลื่นเห็นหมู่บ้านชาวบ้านด้วยยอดเยี่ยมมาวันแรกอะไรนี่โอ้เปิดแล้วข้าวกินเพียบเลยเดี๋ยวทำไมเปิดแล้วมันเปลี่ยนสีเหรอฮะเป็นการบอกว่าเราได้เปิดกล่องนี้แล้วเหรอโอ้ทำลายกล่องไม่ได้ไม่เป็นไรง่ายนะชาวบ้านยังสกินปกติดีค่ะเปิดกล่องอุ้ยเปิดแล้วเปลี่ยนสีอุ้ยปีกข้างกาวนี่มันอะไรเป็ดน้อยเป็ดยางอ่ะนี่มีเสียงด้วยอ่ะนี่น่ารักไม่ต้องอะไรแล้วเล่นเป็ดนี่แหละน่ารักมากเลยโอ้โหมีเดี๋ยวเป็ดอีกตัวหนึ่งสองตัวแล้วรู้สึกกำลังจะชอบนะคะตรงที่ระบบกล่องที่เปิดแล้วมันเปลี่ยนสีน่ะมันเป็นกล่องรูทค่ะดีงามมากๆเลย achievement ก็กว่ารัวทรัพยากรก็ได้รัวเกิดมาแบบนี้ดวงค่อนข้างดีนะเนี่ยมีชั้นสองด้วยอ้าวแหละแอบตรงนี้เหรอเราเห็นนะเป็ดอีกแล้วน่าจะมีระบบเทคออไม่น่าแบบกดปุ๊บไอเทมเข้าตัวทั้งหมดอะไรอย่างงี้ค่ะอาจจะมีก็ได้นะเนี่ยมันมีไหมทีรัดนี่มันน่าจะมีแค่นี่หาเรียงได้อ๋อเรียงแล้วก็เก็บง่ายเลยน้องเป็ดอีกแล้วเอาล่ะขุดไม่ได้แต่ต้นคัตเตอร์ในไมโครปกติก็มีเอ๊ะนายปิดประตูใส่หน้าเราเฮ้ยเจ้าชาวบ้านไม่ดีไม่มีแล้วค่ะกล่องน่าจะได้แค่นี้ได้เป็ดมา4ตัวแค่นี้ก็ฟินแล้วแหละเดี๋ยวนะเราเพิ่งเกิดมาไม่ใช่เหรอทำไมมันดูจะค่ำมืดแล้วกันเนี่ยแป๊บเดียวเองอย่าบอกนะว่าเขานับเวลาตอนที่แบบกำลังเจเนเรตโลกด้วยเวลามันก็เลยเดินเร็วตรงนี้อะไรคะเนี่ยเฮ้ยมีเส้นทางการลงด้วยเกือบมองไม่เห็นแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นเหมืองชาวบ้านลงมาเอ้าลงมาแล้วรางรถไฟขาดคำถามที่หนึ่งจะขึ้นยังไงอ๋อมีบล็อกดินอยู่แท้โอ้เป็นคอมโบสโตนที่ไม่แข็งแรงอย่างนั้นเหรอว้าวน่ากลัวจัดเลยไม่ได้แล้วไม้แพลงโอ้ยังทำได้อยู่แท้เหยียบแล้วร่วงอ่ะโอ้โหไม่แข็งแรงอย่างแรงเหยียบตรงบันไดดีกว่ารู้สึกสบายใจกว่าเยอะค่ะนี่เป็นเหมืองร้างเห็นนะ
เงียบโอ้ถ้ำค่ะปิดไว้เลยมีทางรถไฟด้วยเขาต้องแต่งสวยนะเนี่ยยิ่งมีเชดเดอร์เอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยเหยียบไม่ได้เลยอ่ะหินกร่อนหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรเหยียบตามทางรถไฟเอ้ยเราเห็นขานะโอ้ลาวาค่ะนั่นอะไรคะโอ้ตายตรงไหนมีบอกด้วยเฮ้ยนายเราไม่มีอะไรเลยนอกจากไม้ในมือนะอุ้ยเดี๋ยวเวลาชีวิตเงียบเสร็จค่ะจบโอ้สาแก้จะเหยียบใกล้ๆตรงนั้นเองเหยียบบันไดรู้สึกจะสบายใจกว่านะเนี่ยเฮ้ขาน่ะอุ้ยมีสมบัติตรงนู้นด้วยค่ะคำถามที่หนึ่งถ้าเรานั่งตามทางรถไฟปกติมานี้ตัวลงไปในลาวาเลยนะเหยียบองตรงออกซิเจนก็ยังไม่แน่ใจ ไม่กล้าเสี่ยงตบโอเคเก็บคืนมาทั้งหมดของไม่เสียค่ะอย่างนี้ก็ดีงามคำถามที่แล้วไปต่อยังไงนี่หวังว่าไม้ยังไม่ไหม้นะรู้สมบัติก่อนโอ้สองกล่องเลยหนึ่งชีวิตที่ได้ไดมอนด์ในทันทีนี่ก็ด้วยค่ะนั่นอะไรอ่ะมีแร่ด้วยแร่รูเอ้ยเอ้ยตัวเองให้ดับก่อนไปอุ้ยไฟไหม้มาไงออกมาจากข้างบนเฮ้ยไม่สิ่งที่เจ้าคิปเปอร์นี่มาถูกแล้วค่ะมิวได้ก็หินสีมิวก็กลับได้แล้วโอ้ก็วอกไปเลยอะไรนี่ตาอะไรนี่พ่อหลงทางอีกแล้วหมู่บ้านอะไรน่าจะหลงขนาดนี้นี่แต่ไม่เถอะมันไม่มีเอ็กควอเรชันไม่มีอันติไมค่ะก็มือเปล่านี่แหละเฮ้ยเสียงกำลังเดี๋ยวไม่เอาอุ้ยน่ารักเลยโอ้มันไม่ใช่แค่ความน่ากลัวมันมีความน่ารักอยู่ในนี้ด้วยเอ็มดีมีไวคราฟได้จมลงไปในลาวาค่ะแล้วนอนเป็นเศษซากตรงนั้นฟินจริงๆกลับดีกว่าอย่าอยู่นานเลยเฮ้ยมีแครอทขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้ด้วยแล้วแครอทก็มีดอกด้วยอ่ะสุดยอดลุงนายขอบคุณเห็นแสงสว่างนั่นไหมต้นที่ไม่คุ้นเคยค่ะเหมือนใบบัวเลยนะนั่นน่ะมีดอกไม้สีขาวกับสีชมพูเป็นดอกซากุระแน่ๆหลายมดชอบใช้ค่ะอุ๊ยน่ารักนั่นมันเป็ดจริงไหมเหมือนเป็ดมากเลยแต่ก็เหมือนนกค่ะอุ๊ยแกดีก็ฟินแล้วมาทำงานของเราดีกว่าโอ้ใบสี่แฉกใช่ไหมคะใบโคลเวอร์ค่ะตีแล้วแตกเลยเอ๊ะนกยูงสินะเห็นบางอย่างอยู่ตรงนู้นอ้าวน่าจะเป็นทางลงเหมืองค่ะอย่างนี้มันจะมีสิ่งก่อสร้างพิเศษหลายๆอย่างเนาะอะไรนี้นี่มันเป็นสิ่งก่อสร้างค่ะโอ้สูงใหญ่มากๆอู้นี่ไงต้องไปโคลเวอร์สี่แฉกค่ะโอ้สวยเอ้ยเหยียบได้ด้วยเฮ้ยจริงเป็นใบใหญ่มากๆเลยโอ้โหแล้วก็มีไก่ตรงนี้ค่ะมันจะดูดีอะไรขนาดนี้แค่นี้ก็ดูดีแล้วนะโอ้ก็มีสิ่งก่อสร้างด้วยโอ้นั่นคือประตูที่พังแน่นอนเลยอะไปแน่ๆไปเริ่มต้นที่อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานค่ะ
ต้องคราฟสิต้องคราฟอะไรก็ไม่ต้องดามเนาะทุกครั้งเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะพลิกแอคไปเลยเอ้ยเราจะคราฟทำไมเดี๋ยวมีเหล็กขนาดนี้แล้วโอ้โหตูดอัพสันดานโจรต้องมาแล้วงานนี้ขอบคุณสำหรับอาหารเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาที่มีคนเล่น Minecraft เนี่ยเจอกองฟางแบบนี้มีใครบ้างที่ไม่เก็บเนาะอยากรู้จริงๆนี่ก็ข้าวโอ้มันคือแครอทป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านไม่ได้ปลูกไว้เป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยทางด้านทิศนี้อ่ะเป็นหิมะแน่ๆเดี๋ยวเพนกวินหนูมาจากวัดอะไรเอ่ยเอ็กโซติกเบิร์ดย่าว่าไงเฮ้ยนายน่ารักมากเพนกวินออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมแล้วก็รอฟักเป็นตัวในหน้าตาน่ารักเลยเอ้ามีเห็ดด้วยสุดยอดทำอะไรได้บ้างคะก็แทนเห็ดธรรมชาติเนาะแล้วก็ลูกธนูดอกเห็ดโอ้โหอะไรกันนี่ถ้าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์กันมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงคนโดนดาเมจอะโอ้เบอร์รี่นี่คือเบอร์รี่ถ้าขาดแคลนข้าวกินคุณก็พึ่งพาตรงนี้ได้นะเกิดในแดนหิมะโอ้ยอ้อมไม่ใช่คนโดนดาเมจหรอกต้องมีคนต้องมีสัตว์ค่ะเหยียบเจ้าบูมเบอร์รี่นี้แน่ๆเดทตรงนี้เคลียร์เดทยังไงคะอ๋อรีมูฟอ้าวก็รีมูฟไปแล้วอ้อ2ทีหายแล้วค่ะก็ว่าอยู่ก่อนที่จะทำอะไรอ่ะมิวก็ชอบทำอย่างนี้แหละเดินสำรวจไปเรื่อยๆค่ะเผื่อว่าจะมีอะไรบ้างในแต่ละทิศอ่ะอย่างน้อยให้รู้แบบสภาพภูมิประเทศคร่าวๆเนาะอะไรอยู่ตรงไหนค่ะมีประโยชน์มากๆเลยตรงนี้เป็นต้นสนแล้วแหละป่าทึบมากๆเอ้ามีหมาด้วยโอ้ยแล้วทำไมหมาสองตัวกัดกันเองโอเคเราจะไม่อยู่ในนี้ค่ะเห็นความโหดร้ายของสัตว์ป่าแล้วอ๋อนี่ไม่ใช่ข้าวที่เกิดตามธรรมชาติเป็นข้าวที่ชาวบ้านปลูกไว้ขอบคุณสำหรับเตียงนอนโอ้ขอบคุณสำหรับท็อตค่ะขโมยทุกอย่างน่ะไม่ต้องหาเอง4อัน5อันนี่ยังดีงามวันนี้ก็ท็อตอีกแล้วอุ้ยเฮ้ยโอ้ย2ดอกเจ็บๆๆ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 เออ3ดอกเจ็บว่ะนายมันชั่วเอ้ยยิงเลยไอ้ร้อนก็เล็มบ้างหัวแน่นอนนั่นแหละเอาแดดเผาตายก่อนไอ้ร้อนก็เล็มยืนมองเฉยนั่นอาจจะเป็นบ้านสลามนะคะดูพื้นหญ้าที่ออกเขียวๆนั่นสิน่าคิดมากๆเลยอุ้ยตัวปราสาทดันแน่ๆไม่ต้องคิดค่ะมันคงไม่ใช่สิ่งก่อสร้างอะไรที่แบบเป็นมิตรแน่นอนตัดไม้ค่ะมิวจะเป็นคนดีในซีรีส์นี้ด้วยการไม่ยึดครองบ้านชาวบ้านอยู่เรามีนก2ตัวมาคอยให้เป็นกำลังใจอยู่ตรงเนี้ยมาเฝ้ามองการทำงานก็มีความสุขดีอ่ะเป็นมดแผลที่ดีมากๆเลยถ้าตัดเรื่องที่ตายตอนต้นคลิปออกไปก็มีความสุขกันเนาะได้ยินเสียงนกค่ะมันช่างแบบดีงามมากๆเลยเนาะที่แห่งนี้มาเริ่มสร้างบ้านกันดีกว่าแน่นอนมดแพ็กที่แบบสวยขนาดนี้แล้วบ้านก็ต้องสวยค่ะแต่ว่าจะสวยได้ขนาดไหนก็แค่นั้นแหละนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงกลางเว้น2เนาะดูสีเอ้ยมันเลยถ้าเลยก็แปลว่าเบี้ยวอ่ะนี่ก็เว้น2เอ้าแล้วเลยได้ยังไงนี่ไงต้องล้ำมา1เว้นปลายด้วยเว้น2ต่อบล็อกต่อบล็อกต่อบล็อกถูกต้องนี่คือตอนคืนค่ะบรรยากาศช่างวังเวงมากๆไม่แน่ใจว่าเสียงที่เจ้านกพวกนี้ร้องมันน่ากลัวหรือมันแบบน่าฟังสวยงามค่ะแล้วก็โอ้โหหมอกลงทึบแต่ก็ยังมองเห็นอยู่เนาะก็ไม่ได้มืดมากค่ะแสงสว่างค่อนข้างที่จะชัดอยู่พบตั้งค่ามาดียังไงล่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาแล้วหรือนายเอ้าเหมือนได้หูมอนเตอร์ค่ะเฮ้ยไม่ได้มาตัวเดียวอุ้ยตัวน้อยน่ากลัวสุดไก่ตัวใหญ่เยอะวิ่งไวจะตายตีก็ยากนี่แน่แต่ก็ดูดีนะ
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะปกติจะไม่สร้างบ้านเองได้สร้างบ้านเองก็รู้สึกภูมิใจนิดหนึ่งนะเนี่ยต้องบอกว่าไม่ชัวร์ค่ะแต่ก็คิดว่าไม่มีนะไอเรื่องมอสช่วยตัดไม้ค่ะเพราะไม่เห็นเลยแต่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีเพราะว่าทุกมอสแพ็คมักจะเอามาเสมอค่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คให้ละเอียดแล้วแหละเพอร์เฟกต์มันคงปลอดภัยมีหลังคาแล้วอย่างสุดท้ายที่อยากจะลองค่ะตรงนี้เชนเดเลียมันต้องหงายขึ้นได้สิไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยหาแบบประแจมากลับเอาก็ได้ใช่ไหมเป็นบ้านที่สวยมากๆสกิดตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะเลาะเปลือกไม้ออกก็จะเสร็จสมบูรณ์อ๋อสวยสวยสวยได้แล้วแหละนี่คือบ้านเนี่ยที่เราจะใช้ในการเซอร์ไวเวลนะที่แห่งนี้ปัจจัยที่หนึ่งที่อยู่ค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในม็อบแพ็กนี้ Create Above and Beyond เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเขามีเรื่องระบบเควสอยู่ค่ะเป็นเส้นทางที่สามารถทำได้ข้างบนที่สุดเป็นเรื่องของร้านค้าใช่แล้วก็เห็นได้ยินอย่างคร่าวๆค่ะในร้านค้านี้เราสามารถเอาทรัพยากรมาเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วก็เอาเงินใช่ไหมมาซื้อของได้ค่ะที่มาร์เก็ตถูกต้องเลยแน่นอนติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยค่ะเป็นคำอธิบายแล้วก็ชิปเมนต์เป็นการซื้อของจำนวนมากๆใช่ไหมใช่และอย่างเช่น8เนเธอร์ควอตมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอไดมอนด์1ไดมอนด์ค่ะใช้เงินด้วยโอ้โอเคใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลในการซื้ออ๋อ16ไม้ล็อกอะไรอย่างนี้ก็เอาเงินมาซื้อได้อย่างนี้ก็ดีสิมันคือธุรกิจแลกเปลี่ยนซื้อขายมาพัฒนาโลกจ้ะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะโฟกัสในตอนนี้ที่หนูสนใจคือหมวดหมู่นี้ต่างหากล่ะนี่เลยค่ะ Create มันก็ต้องมีอะไรที่แบบสร้างสรรค์สร้างสรรค์ใช่ไหมขอบคุณสำหรับอาหารอย่างแรกสุดในบทแรกเราสามารถไปต่อได้ไหมติ๊กถูกเลยค่ะเมื่อคุณติ๊กถูกปุ๊บจะเห็นชัปเตอร์ที่1ไปชัปเตอร์ที่2ไม่ได้นี่คืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่ควรมีค่ะในการเริ่มต้นมอดแพ็คนี้ในบทที่1อ่ะมาแล้วเดี๋ยวนะเริ่มต้นจากไม้ไม่ใช่เหรอวูดล็อกเรามีแล้วนี่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็นี่ไงวูดล็อกไม่นับให้เหรอวูดล็อกก็นี่ก็ล็อกไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมไม่ให้นะในมอดครีเอทค่ะต้องมีอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานก่อนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องมีได้จากพวกแร่ต่างๆค่ะก็ต้องไปหากันสินะเตรียมตัวพื้นถล่มพื้นยุบนี่เรื่องปกติเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นมาแล้วมาเป็นชุดเหยียบบันไดรู้สึกสบายใจกว่าเยอะคิดว่าใช่แน่ๆมีออฟซิเดียนเนี่ยแปลว่าเป็นลาวารู้แล้วเฮ้ยโอ้เสียงตัดน่ากลัวมากเลยค่ะเถาวัลย์ตัดเถาวัลย์อะไรน่ากลัวขนาดนี้เอ๊ะไม่ใช่ลาวานี่นาเออใช่อ่ะไม่ใช่ลาวาก็แปลว่ามันจะมีโอกาสสุ่มเป็นลาวาสินะหรือว่าตรงนั้นเป็นลาวาเห็นมีออฟซิเดียนอ่ะโอ้โหโอ้มันคือระบบเสียงสะท้อนค่ะถูกต้องเลยโอ้สว่างดีนี่ก็เป็นถ้ำปกติเหมือนถิ่นทับเลยค่ะตรงนี้มีน้ำด้วยแล้วก็แร่นี่แหละที่มิวมาหาโอ้เสียงสะท้อนในถ้ำค่ะโอ้โหสมจริงมากๆใช่เลย จะบอกว่าสมจริงหรือจะบอกว่าน่ากลัวก็เหมือนกันเลยนะนั่นน่ะโอ้โหตัวเองเอ้ยไม่ต้องสมจริงขนาดนี้ก็ได้มันน่ากลัวร้อนขุดบล็อกในที่แคบๆอยู่ในสถานที่แคบๆเสียงมันก็ดังก้องใช่ไหมนี่เลยค่ะคือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เมื่อสักครู่ลงไปนั่งเช็คข้อมูลดูค่ะการขุดเหล็กในช่วงต้นเกมเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเลยเพราะว่าขุดได้แค่เศษเหล็กเราหาตามกล่องสมบัติน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านี่แหละสว่างเลยแหละถ้าถือขึ้นมือค่ะทำไมทางเข้าประตูมันอยู่สูงจังน่ากลัวไหมไม่ทราบไม่รู้ไม่ไปก็ไม่รู้นะสิไม่ลงลึกจังโอ้โอเคทราบแล้วค่ะเจ้าสิ่งนี้มิวเคยเห็นบ่อยๆในพวก Minecraft Mod Pack ค่ะมันจะเป็นเหมือนคุกใช่แล้วที่ให้ทั้งสมบัติค่ะแล้วก็มีกรงสปอนเตอร์เกาะไม่แข็งอย่าไปเลยดีกว่าเข้า
าปนเขาจะมีสมบัติให้เราสักกล่องไหมอุตส่าห์มาเหยียบสถานที่แห่งนี้โหเขาไม่ถืออะไรก็ตามค่ะไม่ถือก็ไม่สว่างเลยเนี่ยเฮ้ยอาจจะมีก็ได้แงบไม่มีทั้งหน้าผิดหวังจริงๆเลยเฮ้ยนี่เป็นแอนดี้ไซส์นี่ค่ะโอ้แฮน่าสนใจตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมการันตีน้ำค่ะ เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างโอ้ว่าไงWandering Trader ค่ะซันสโตนกับดินโหไม่คุ้มเลยนึกว่าจะมีแบบอะไรดีๆมาให้ทำไมโดนแดดแล้วไม่ตายคะเขาใส่เป็ดไว้บนหัวแล้วนั่นน่ารักอ่ะเป็ดนี่คือหมวกสินะได้ไหมอ้าวแล้วทำไมผู้เล่นอย่างเราใส่ไม่ได้อ่ะไหนใส่ได้ยังไงใส่ไม่ได้ค่ะเห็นแวบๆตรงนี้อุตส่าห์ขึ้นมาถึงยอดเขานี่มันคือซับพอร์ตคานนี่นาบล็อกนี้ก็สวยนะคะเนี่ยคราฟยังไงอ๋อมันคือการแกะสลักเฮ้ยน่าจะคราฟได้มั้งไม่เห็นเนี่ยกดไม่ได้เอาเดี๋ยวนะมีที่นั่งให้เอ๊ะโอ้สุดยอดถือหน่อยสิสว่างขึ้นมาเก้าอี้ค่ะตรงนี้เป็นเหมือนกระท่อมสินะอ้าวไม่ได้จะวางจะดูว่าคืออะไรอะไรเอาไปได้ก็เอาไปค่ะอีนั่งมีแค่นี้เองหรือโอ้โหไม่เป็นไรเขาเป็นยอดเขาข้างๆบ้านของเราค่ะในตำแหน่งที่เห็นว่ามีประตูเนเธอร์นั่นแหละมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอุตส่าห์ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะอ๋อรังนกมีไข่อะไรไม่รู้ค่ะอ้าวทำอะไรไม่ได้ด้วยทำอะไรไม่ได้เลยค่ะปลาก็ไม่ได้ ได้ไข่ประหลาดมาหนึ่งอันไม่แน่ใจว่าเป็นของนกตัวไหนน่าจะเป็นนกแหละโอเคสิ่งก่อสร้างตรงนั้นต้องไปแล้วค่ะนี่ก็รังนกอีกรังแล้วไม่มีใครอุ้ยนี่มันสวนลอยฟ้าชัดๆถ้าเป็นแค่แบบสิ่งก่อสร้างสวยงามนี่ไม่เอานะเอาของที่มีแบบทรัพยากรให้ด้วยค่ะมันคือซากปรักพังโบราณสถานไม่มีของให้แน่ๆเฮ้ยอาจจะมีมั้งอาจจะมีแต่หาไม่เห็นอะไรอย่างนี้โอ้เจนมาข้างล่างทับบนภูเขาว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะใช่เลยทำไงกับมันดีเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาที่สี่ขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีหนึ่งนะเสร็จไงโอ้ยนี่ก็หลายตัวอย่าพึ่งสีตัวเองเราอุตส่าห์ขึ้นมาถึงเนี้ยให้เราได้ชื่นชมความสวยงามก่อนไม่เห็นมีของไม่เห็นมีกล่องให้ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยซอมบี้ก็ตามมาเดี๋ยวขอเดินอ้อมนี้ดูหน่อยค่ะจ้าจ้าเต็มที่เต็มที่ยังไงเราก็วิ่งไวกว่าอยู่แล้วไปทางนู้นดีกว่าเหมือนเห็นใครแว๊บนี่ไงไงล่ะไข่ปริศนาอีกไหมไข่ค่ะไอ้เอ้าโปรแกรมแครชไหนๆก็เอ็มก็แครชไปแล้วใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับวงจรเกี่ยวกับกังหันเลยใช่ไหมโอ้ยอยากจะทำมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในเอพิโซดต่อไปแล้วกันค่ะตอนนี้ลากันไปก่อนเนาะสำหรับ Minecraft Modpack Create Above and Beyond ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายค่ะ